เก่งไหมเก่งไหมต้านกันสู้กันนะสู้สู้อันนี้แข็งอันนี้อ่อนไหมแรงเริ่มอ่อนลงแล้วครับเห็นไหมชัดเจนเลยคือกระดูกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของสันหน้าแข้งซึ่งเคยปวดอยู่แล้วด้วยพี่ก็ปวดอยู่แล้วด้วยก็เลยแรงไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูแล้วชาไหมชาบริเวณไหนตรงคุ้มปลายนะชาอาการชานี่มันมานานยังยังไม่มีมาพร้อมๆกันเนี่ยนะเหตุผลหมอนี่มันทําแล้วที่ชายิบๆเนี่ยนะหนาๆนะไม่หนามากรู้สึกชายังไงครับมันไม่มีความรู้สึกนะอ๋อไม่ค่อยรู้สึกเห็นมั้ยเริ่มชาแล้วไม่ค่อยมีความรู้สึกแล้วอันนี้ถ้ารักษาช้าไปมีโอกาสอัมพฤกษ์อัมพาตได้เพราะมันทับเส้นนะครับต้องแก้ที่หลังนะแล้วก็ร่วมกับการรักษาแถวนี้ด้วยลดคลายกล้ามเนื้อให้ความร้อนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวหนูยกคลายกล้ามเนื้อก่อนก็ได้